ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำขนมฟักทองกันนะคะแต่ว่าจะเป็นขนมฟักทองที่เราจะเอาตัวของเนื้อฟักทองเนี่ยมาขูดเป็นฝอยนะคะไม่ได้เอาเป็นฟักทองบดเหมือนสูตรที่แล้วที่อ๋อยทำนะคะก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการผสมแป้งกับฟักทองนะคะคุณผู้ชมไปตั้งน้ำก่อนนะคะให้ระดับความสูงของน้ำเนี่ยประมาณ 13:4 นะคะตั้งด้วยไฟแรงค่ะเดี๋ยวพอดีเราทำเสร็จน้ำก็จะเดือดพอดีค่ะเดี๋ยวน้องธนินจะเป็นคนร่อนแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะครึ่งถ้วยค่ะแป้งมาเสร็จ1/4ถ้วยค่ะก็แป้งเท้าใหญ่หม้อ1ช้อนโต๊ะค่ะมาเลยนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะใส่หัวกะทินะคะ1ถ้วยค่อยๆผสมลงไปทีละนิดนะคะเดี๋ยวเราจะคนตรงนี้เนี่ยประมาณ15นาทีนะคะให้แป้งกับกะทิเนี่ยเขาเหนียวข้นขึ้นค่ะนี่ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ใช้เนี่ยจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยค่ะเกลือค่ะเศษ1/4ช้อนชาเดี๋ยวเราจะคนจนน้ำตาลเนี่ยละลายเลยนะคะพอน้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อฟักทองขูดลงไปเลยค่ะเนื้อฟักทองขูดใช้ประมาณ3ถ้วยนะคะแล้วก็จะใส่หางกะทิลงไปนะคะหางกะทิเนี่ยอ๋อใช้1ถ้วยนะคะอัตราส่วนก็คือ1:1หัวกะทิครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำครึ่งถ้วยค่ะจากตรงนี้คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนี้ทำอะไรคะน้องชลินเราจะเทลงพิมพ์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะมาเทใส่พิมพ์8x8นิ้วค่ะเคลียร์ฟักทองเนี่ยให้กระจายตัวให้ทั่วนะคะตอนนี้น้ำเดือดหรือยังคะน้องชลินเดือดแล้วค่ะสูตรนี้จะใส่เนื้อฟักทองเยอะนะคะคุณผู้ชมนอกจากเราใส่ในเนื้อของขนมแล้วอ๋อยจันโรยไปบนข้างหน้าด้วยนะคะเนื้อฟักทองที่โรยไปบนข้างหน้าใช้ปริมาณ1ถ้วยนะคะนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะบนน้ำเดือดคุณผู้ชมเบาไฟลงมาหน่อยนะคะเป็นไฟปานกลางถึงแรงนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ 25-30 นาทีนะคะไปเลยค่ะตอนนี้อ๋อยใช้เวลาในการนึ่งเนี่ย30นาทีนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้จนเขาเย็นสนิทนะคะแล้วเราค่อยมาตัดแบ่งกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมฟักทองข้างล่างเนื้อมันจะแบบว่านิ่มๆเด้งๆ นะคะข้างบนเนี่ยมันจะแบบว่าซอฟต์มากมันก็จะไม่เหมือนเนื้อของขนมฟักทองทั่วๆไปที่เราทานที่แบบว่าเขาจะเด้งๆไปทั้งชิ้นก็คือข้างล่างเนี่ยรสสัมผัสเขาจะเหมือนคัสตาร์ดแต่ข้างบนเนี่ยเขาจะมีรสสัมผัสเหมือนสังขยาค่ะเรียกได้ว่า1ชิ้นมี2รสชาติเลยค่ะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยค่ะอีกช่องทางนึงทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ